สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมคลิปนี้ก็จะอัปเดตไม่มองครับไม่มองใครจะเกิดแล้วครับถ้าเกิดมาวันก็จะเกิดช่วงประมาณ3-4 ทุ่มนี่แหละปุ่นก็จะขึ้นครับนั่นเอาเรียบร้อยค่ะมันแม่นแตกกันล่ะผมยังมาหันเมือกไปแต่ขึ้นกันละนี่ก็จะเกิดครับปุ่นกับผสมละนี่ครับนี่ทุกวันมันจะมีเอ็นขวางอยู่นี่1เส้นเนาะแต่นี้มันยุบไปแล้วครับนี่แล้วกกหางก็ยกขึ้นสูงครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่กกหางมันจะโผล่สูงสูงแบบนี้ล่ะเทียบพอครับนี่นี่ควายมันบางเตื่อมันเก็บอาการอยู่เหมือนครับมันบ่เหมือนงัวถ้างัวนี่ประมาณ 3-4 ชั่วโมงถ้าหันปุ๊บมันก็เกิดแต่ควายนี่มันจะเหมือนกว่าครับปุ่นก็ปุ่นก็ขึ้นครับเอาเข้าไปจับมันเตะปล่อยมันเต็มที่ครับพ่อแม่ก็ยืนนิ่งนะมโหเป็นสัตว์แต่ก็แต่ตบปูนี่ติดมาหลายวันละจะขึ้นทำรอบละเอาละเตรียมพร้อมละติดเหลืองคลิปนี้ติดเหลืองละเอาละเราจะปอกเอาควายมันกินดีกว่ากินดีกว่างัวเลยปล่อยมันให้แต่ว่าฝนตกครับถ้าหญ้าแห้งเนี่ยมันจะกินดีกว่าควายมันนี่มันเตียวเลยมองมันเตียวไปไหนกันไปเร็ววนไปก่อนไปที่ไหนกันล่ะพร้อมแล้วขึ้นรอบแล้ววิ่งเลยวิ่งเลยก่ะตัวแม่บอกพร้อมจ้ะเป็นสัตว์แต่ก็พูดไปลงไปก่อนไปลงไปไปลงไปวันนี้เราเลี้ยงไว้ใกล้นี้ครับเพราะว่าไม่มองมันเหมือนมันจะเกิดอะแต่บอกโหจะเกิดตอนไหนก็เลยบอกเอามันไปไกลมันจะอิดครับจะอิดมันจะเพียเนาะมันได้เล็มกินหญ้าใกล้ๆนี่นะแต่ผมก็ยังลดปริมาณการกินมันอยู่เพราะว่ามันจะได้บ่เสี่ยงมดลูกออกก่อนเกิดครับก็เป็นวิธีหนึ่งที่ใช้ได้ผลครับบ่ว่างัวบ่ว่าควายครับความใหญ่ๆมันก็น่าจะอีกกันครับถ้าตัวไหนที่เสี่ยงมดลูกออกนี่นะเราลดอาหารการกินมันอาหารหยาบครับลดเพราะอาหารหยาบมันจะกินนักแต่ถ้าเป็นงัวที่กินงัวควายที่กินอาหารข้นเนี่ยก็ให้มันกินไปตามปกติครับเพราะมันไม่ได้กินนักนุ่นเด็กมาลุ้นกันว่าลูกไอ้ปูใหญ่ๆนี่มันจะเป็นจะได้ครับนั่นจะไปให้มันตัวใหญ่กันละกันไล่คิดมันตอนน้อยนี่นะลูกไปมองนี่อนาคตนี่มันใหญ่ครับใหญ่กว่าถุงท้องแน่นอนล่ะถ้ามันใหญ่มาถุงท้องก็จะบ่จะอยู่ได้กินละให้โดนไล่ห้ำคืนครับเป็นธรรมดาครับเพราะว่าตอนน้อยๆอ่ะมันโดนไล่มันก็จะฝังใจนะของผมเลี้ยงงัวกับควายอยู่ด้วยกันเนาะบางทีงัวมันหันควายตัวน้อยแล้วมันไหลพอควายมันตัวใหญ่คืนมาแล้วมันไหลคืนครับมีหมดแล้วครับตัวผู้ก็ติดมาหนุนนะหญ้ามันย้อมกินเลยแต่ขึ้นไปหนึ่งรอบแล้ว
เนี่ยหัวคนเฒ่าพอครับเดี๋ยวผมไปเก็บขี้ก่อนเดี๋ยวจะอัปเดตให้พอครับผมออกมาแล้วครับผมโดนใจนะครับไอ้ขุนไม่ทำให้ผิดหวังครับโอ้โหสุดจัดเลยขาหน้านี่ยังใหญ่ครับเทียบกันเลยนี่ครับดูครับขาหน้าขาหลังครับใหญ่รับรองว่าเกิดที่หลังดีใหญ่กว่าบูครับตอนนี้ไฟน้อยในของมี3ตัวเนาะเดี๋ยวคอยดูครับตอนมันเดินแข็งแรงกว่านี้อันนี้กำลังจะยืนครับฝึกยืนอยู่ยืนยังหมอกกิ่งแต่เกิดได้ประมาณ3 นาทีครับแม่มันก็จะห่วงลูกน้อยครับมีอาการห่วงลูกนิดหน่อยตอนแรกจะเกิดอยู่กลางตุ้งครับแต่ว่าพอสถานการณ์ละมาไวครับเดี๋ยวมูมันจะมาอ้อนนะก็ออกมาเป็นตัวแม่ครับโดนใจเลยถูกใจไปใหญ่ครับคนเฒ่าหันเนี่ยโอ้โหมาเกยหันลูกควายตัวใหญ่ที่กำเตื้อครับโอ้โหเศร้ากินนมแล้วนี่นี่ครับบุญแข่งบุญขานี่จะกินนมแล้วเดี๋ยวพอหมอมันกินนมก่อนปล่อยให้ฮัดกินนมคนเดียวครับกินได้เป็น10 นาทีแล้วยังไม่หยุดเลยเกิดประมาณ11 โมงกว่าครับจากที่หันอาการช่วงเจ้าเนาะจะเวลาประมาณสักชั่วโมง2 ชั่วโมงครับจริงๆอาการมันน่าจะมีตอนกลางคืนละแต่ไม่ได้สังเกตกันจริงๆมันเกิดเมื่อวันครับเราเปิดเกิดเมื่อคืนนี่ก็จะยากหน่อยมันใครหูใครหันเนาะมันมืดครับบอดี้เมนูนก็ผสมไปหลายรอบเหมือนกันอันนี้ขุ่นขึ้นโอ้โหจะติดก็เดี๋ยวเรามาดุนเช็ครอบนะครับปล่อยเขาคุ้มฝูงกันคนเดียวไปสภาพลูกครับแข้งขาก็ยาวอยู่นะขาหลังนี่ยังยาวเลยครับเดี๋ยวถ้ามันได้สักอาทิตย์หนึ่งนี่จะหันความแตกต่างละระวังลูกของไอ้ขุนกับลูกควายในคอกครับจะหันได้ความชัดเจนความแตกต่างมันชัดขนาดครับตั้งแต่ตอนจับขาดึงออกมาแล้วเกิดคนเดียวมาได้แน่นอนครับเพราะว่าลูกมันตัวใหญ่ขนาดทำคอดควายมานี่บอกเคยจักควายตัวใหญ่ออกที่กับเตื้อครับนี่เป็นครั้งแรกครับลูกตัวใหญ่ขนาดเลยถ้ามันเกิดเลยกับนดไปมันก็จะมีผลเสียครับเพราะว่าลูกมันตัวใหญ่เนาะก็จะเกิดยากไปแฮมถ้าบอกมีความชำนาญบอกหูเรื่องการดึงออกเนี่ยก็จะลำบากครับถ้ายังละคนเฒ่าคนแก่เลี้ยงนี่นะถ้ายังขาหน้ามันไขว้กันเนี่ยแล้วหัวมันเกยออกมาตัดวางกลางนี่บ่ได้ครับเพราะว่าขามันเบียดกันอยู่หัวมันก็จะออกมาบ่ได้ก็จะเกิดยากครับเผื่อจะเกิดบ่ได้เผื่อจะตายไปทั้งลูกต้องขาหน้ามันกู่กันอีแล้วก็ดึงขาหน้ามันกู่กันเนี่ยออกมาครับหัวมันกลางมันแหนบกับขาหน้าวางขาหน้าออกมาจะเกิดง่ายครับดึงง่ายครับ
ข็งแรงอยู่นะแข็งแรงดีครับควายที่ให้ลูกตัวแม่ก็จะมีเปอร์เซ็นต์การจ่ายลูกตัวแม่ในตัวต่อไปมันหนักขึ้นครับเปอร์เซ็นต์การให้ลูกตัวแม่มันจะหนักตัวไหนที่ให้ลูกตัวปู่ก็เปอร์เซ็นต์ก็จะให้ลูกตัวปู่หนักกว่าครับอันนี้ก็ถึงที่ฟังมาแล้วก็ถึงประสบการณ์ของตัวเก่าครับหันเลยว่ามันถึงจะอันแต่นะตอนนี้ยังไม่ค่อยหันความแตกต่างเลยรอให้มันได้สักอาทิตย์หนึ่งได้กินนมให้มันแข็งแรงขึ้นหน่อยสักหน่อยครับจะหันเลย ดูขาหลังมันยาวครับมันยังบ่ชินกับโลกภายนอกเลยน่าๆๆๆนี่จะตกโมงละปีนี้ก็ตามเป้าครับควายออกมา3ตัวเฮ้ยๆๆๆๆไปไปแล้วพุ่นไปตังแห้งๆพุ่นไปเห็นละไปเดินขาหลังยังโก่งอยู่นะสังเกตดีๆครับเพราะว่ามันงอขาครับอยู่ในต้องแม่มันเหยียดยังไม่เคยจางเดี๋ยวช่วงแรงๆครับคงจะได้ลงน้ำอยู่ล่างพวกนี้ออกมันไปแจ่น้ำตะกำมันจะได้ขับทายของเสียตัวแม่มันก็จะได้ร่างครับสารพัดติดเนื้อติดตัวอยู่ถือว่าลูกงามนะอันนี้สังเกตเล็บครับเล็บหน้าปอก็จะเล็บประมาณนี้แหละครับเล็บจะบะยืดจะบะยืดยาวออกไปเล็บมันจะสั้นๆครับแม่ก็เหมือนกันปอมันก็เล็บประมาณนี้แหละเล็บสั้นๆงามนะครับควายที่เรียบแบบนี้ยังมาอิ่มเลยนะกินนมอ่ะควายมันทำความคุ้นเคยกันก่อนมันจะได้จำกินกันเอาย่ำขาลูกก่อนตัวแม่สูงประมาณ130ครับไม่ได้สูงใหญ่นะแต่ว่าเขาได้เรื่องลำตัวลำตัวยาวอยู่คอยดูตัวลูกตัวนี้ให้ดีครับเอากินนมอยู่ตอนไปเลือกชื่อไม่มองมาก็มีลูกติดหนึ่งตัวลูกตัวที่ติดมาตอนนี้ก็หุ่นดีใช้ได้ครับแม่ควายอาจจะบะสูงใหญ่ครับแต่ว่าลูกงามนะลูกคนงามตอนผมไปซื้อมาได้ลูกคนผอมนี่เห่าเต็มตัวเลยเพราะฉะนั้นก็เวลาเลือกดูควายก็บางทีเลือกตัวผอมมาก็จะว่ามันจะให้ลูกบางงามนะบางทีมันผอมเพราะว่ามันได้กินน้อยครับนี่ก็เหมือนกันนี่มันมาเล่งผอมตอนลูกมันใกล้จะเกิดเนี่ยมันทรงไม่ติดลูกเลยเนี่ยอ้วนนะครับนี่กระดูกบ่โพเลยนี่รูปๆนี่บ่มีกระดูกโพเลยครับแต่กระดูกขาหน้าขาหลังใหญ่กินนมตลอดนะมันต้องจะอีครับรักษาขาหน้าตลอดมันต้องติดตัวมาตั้งแต่เกิดครับมันต้องเป็นการไปคอยป้อนจะได้กันใหญ่ครับถ้าคอยดูแลเรื่องโรคภัยไข้เจ็บของมันแม่มันบ่ได้กินหญ้าอิ่มช่วง 6-7 วันก่อนเนี่ยเพราะว่าผมกลัวปัญหามดลูกก็เลยลดหญ้ากินให้น้อยลงเดี๋ยววันนี้จะให้หญ้าเพิ่มจะได้มีน้ำนมนักๆแม่มันนี่ผอมหมดแล้วครับทรงอยู่ลูกนี่ตีนนี่ยังไงครับคอหลัง
นี่ครับตัวแม่ครับ 100% ครับตอนผมไปพอปอมันก่อนจะเลือกเข้ามาในคอกเนี่ยคอกของเจ้าของเก่านี่ก็ลูกงัวเอ้ยลูกควายตัวแม่เนี่ยแข้งขามันจะใหญ่ๆทั้งนั้นเลยขาหน้ามันเนี่ยคอมันใหญ่ครับเบิ่งใจขนาดเลยแต่ละตัวควายประมาณ8-9 เดือนครับแต่ว่าคอเนี่ยใหญ่เหมือนควายอายุเป็นปีปลายมั้งถ้าเทียบกันตัวนี้เป็นตัวแรกครับของลูกไอ้ขุนตอนไปซื้อปอนมานี่ปวดหัวนั่นเลยปัญหานักครับแต่ว่าผ่านไป1 ปีผลผลิตใจคุณครับก็ชื่นใจอยู่ครับจากวันที่ปวดหัว นะแม่ก็ค้างลูกนิดหน่อยครับธรรมดาครับแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นกับครูเจ้าของนะก็มีห่วงลูกตามประจาครับตอนนี้ให้ลูกมันกินนมก่อนเดี๋ยวจะเอาหญ้าให้แม่มันสังเกตพอสว่างครับว่ามลงไปเลยผมไม่ได้ให้หญ้านักเลยยิ่งให้หญ้านักอ่ะแม่ตอนแม่มันนอนอ่ะก็พ่อมักมันเบียดลูกเนาะมดลูกก็จะออกทัดปัญหาไปเลยมันกินน้อยๆครับใครที่เจอปัญหาอยู่มันผมก็ใช้วิธีเดียวกันนี่ก็ได้มันกินน้อยลงรอมันเกิดก่อนก่อยอัดหญ้าใหม่ครับไม่มองนี่ก็เป็นควายที่นิสัยดีนะนิสัยดีหนิ่งดีบ่ค่อยซวกครับควายในหมู่เดียวกันก็จะมีลูกของถุงท้องครับอายุน้อยกว่าแต่ว่ามันชอบโชว์เก่าในคอกนี่จะมาหาเรื่องไม่มองตลอดเลยแต่ถ้าลูกของไม่มองหมู่เนี่ยใหญ่ขึ้นมาลูกของถุงท้องก็จะแบบมีที่อยู่ต้นไหลคืนครับอันจะเอี้ยแล้วก็ชื่นใจครับผมเคยดึงขาควายแต่ละตัวนี่ผมสัมผัสมากับมือเนาะขามันจะน้อยครับควายในคอกนะที่เกิดมาก่อนหน้านี้นะขามันน้อยหัวก็น้อยตัวก็น้อยดึงออกมาในหูเลยหูสภาพเลยว่ะเออมันตัวใหญ่ก็ตัวน้อยขามันจะพิดกันเลยขาหน้าครับกูขาหน้านี่ดึงออกมาเนี่ยหูเลยขามันจะเป็นปมขาน้อยอันนี้ออกมาแบบโอ้โหถ้ารอเกิดคนเดียวนี่บอกมีทางเกิดได้ครับลอยถึงลอยครับนี่ตอนแรกแม่มันบอกคอยให้ดึงนะต้อง